จากกรณีที่สำนักข่าว BBC รายงานข่าวซุปเปอร์มาร์เก็ตของสหราชอาณาจักรนำผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยออกจากชั้นวางโดยอ้างอิงข้อมูลของผีต้าว่าไทยทารุณกรรมบังคับใช้แรงงานลิงเก็บมะพร้าววันละพันลูกและเรียกร้องไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากไทยกับประเด็นดังกล่าวฝ่ายรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าวันนี้จะให้กรมการค้าระหว่างประเทศเชิญผู้ผลิตกะทิและผู้ผลิตแปรรูปผลผลิตจากมะพร้าวมหารือกันชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำเข้าที่ยังสงสัยอยู่รวมทั้งองค์กรพิทักษ์สัตว์ที่ต้องการข้อมูลและมีแผนที่จะเชิญทูตประจำอยู่ในประเทศไทยในประเทศที่ยังมีข้อสงสัยไปดูด้วยด้านนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าอุตสาหกรรมการส่งออกมะพร้าวรวมถึงผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมีการควบคุมมาตรฐานที่ถูกต้องและเป็นสากลอีกทั้งยุคสมัยนี้มีเครื่องมือในการเก็บมะพร้าวอยู่มากมายง่ายและสะดวกกว่าการใช้ลิงคนที่ยังใช้ลิงเก็บมะพร้าวนั้นเรียกได้ว่าเป็นส่วนน้อยแล้วเป็นวิถีชาวบ้านเสียมากกว่าส่วนนายวิสิทธิ์ลิ้มลือชานายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปเผยว่าอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจากมะพร้าวของไทยในปัจจุบันปลูกมะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกจะมีพื้นที่เฉพาะมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีต้นเตี้ยเก็บง่ายมีกระบวนการผลิตที่ควบคุมจากทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการรับซื้อขณะที่ดร.เสรีวงศ์มนทาผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กเช่นกันโดยดร.เสรีโพสต์ไว้ว่าม้าลากรถของทั้งราชวงศ์ในยุโรปและบริการนักท่องเที่ยวในยุโรปในอเมริกาม้าลากเลื่อนกวางลากเลื่อนการแสดงละครสัตว์การแสดงโลมาการแสดงแมวน้ำการแข่งขันม้าการขี่ม้าตีคลีการขี่ม้าล่าสัตว์ทหารม้าตำรวจม้าหมาตำรวจที่ฝึกดมกลิ่นการใช้หนูทดลองการใช้กระต่ายทดลองการใช้ลิงทดลองการแข่งม้าทั้งหมดนี้ไม่ทรมานสัตว์เลยใช่ไหมคะท่านผู้ดีอังกฤษเรื่องดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ไทยจะโดนกีดกันทางการค้าหรือไม่ลามกระทบกับราคามะพร้าวหรือไม่อีกทั้งปัญหาการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดมาสวมแทนอ้างผลิตเพื่อการส่งออกจะมีหรือไม่ก็มองได้หลายประเด็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย